วัสดีครับวันนี้อยู่กับเต้ยฟาสแท็กนะครับกับร้านฟาสแท็กโคราชสำหรับวันนี้ผมมีหมวกจากแบรนด์ SMK นะครับจากแบรนด์เนเธอร์แลนด์นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวเพียวคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวออนนิวเลยก็คือสินค้าเพิ่งเข้ามานั่นเองตัวนี้วัสดุจะทำจากคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นลายคาร์บอนที่เรียกว่า 2K หรือลาย F1 นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นงานเพียวคาร์บอนผลิตจากตัวเพียวคาร์บอนเลยนะครับหมวกสไตล์ทรงสปอร์ตแต่จะเป็นหมวกทัวริ่งน้ำหนักอยู่ที่1650กรัมเท่านั้นเองสำหรับหมวกใบนี้จะมีแว่นด้านในด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแว่นด้านในด้วยตัวนี้ลายค่อนข้างทำออกมาดีเลยครับผมสำหรับทรงหมวกก็สำหรับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยตัวนี้นวมสามารถถอดสับได้นะครับสำหรับคิ้วตัวนี้ป้องกันแสง UV รองรับบลูทูธนะครับสายลัดคางเป็นแบบ Delivering นั่นเองมาตรฐานรองรับมาตรฐานอกของไทยแล้วก็มาตรฐาน ECE นะครับสำหรับราคาค่าตัวของหมวกใบนี้เปิดมาได้น่ารักมากครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นเองสำหรับหมวกเพียวคาร์บอนถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆผมรู้สึกว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่ราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาที่สุดในหมู่หมวกคาร์บอนนะครับราคาค่อนข้างจะย่อมเยาเลยทีเดียวสำหรับของแถมที่มาในหมวกนะครับตัวนี้จะมีแผ่นฟินล็อกมาให้เลยก็คือพูดง่ายภาษาบ้านเราก็คือจะเป็นแผ่นกันฝ้านั่นเองตัวนี้จะมีช่องลมทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับก็คือบริเวณใต้คาง1จุดนั่นเองตรงนี้นะครับครับ1จุดแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับส่วนด้านหลังลมจะออกด้านหลังตรงนี้ลมเข้าบริเวณตรงนี้นะครับแล้วออกด้านหลังสำหรับทรงหมวกดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยเลยครับได้สายลัดคางติดแบบดีลิงมาด้วยสำหรับนวมภายในนะครับสำหรับนวมภายในให้มาค่อนข้างที่จะนุ่มเลยทีเดียวให้มาค่อนข้างนุ่มครับทำลวดลายออกมาได้ค่อนข้างเรียบแต่ก็มีกลิ่นอายของความสวยหรูเข้ามาด้วยสำหรับชิลตัวนี้นะครับจะมีตัวล็อกด้านหน้าก็คือเวลาเราปิดก็คือให้กดลงไปให้ดังแป๊กนั่นเองให้ดังกึ๊บตัวนี้สามารถเปลี่ยนชิลได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตัวนี้สามารถใส่แว่นสายตาได้ด้วยนะครับรองรับแว่นสายตาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สวมแว่นเนาะตัวนี้ก็จะรองรับแว่นสายตาด้วยนะครับตัวนี้เขียนมาบอกเลยนะครับว่าสามารถสวมแว่นได้ด้วยมีร่องสำหรับใส่แว่นสายตานะครับสำหรับวันนี้ร้านฟ้าแจ็คโคราชขอฝากหมวกเพียวคาร์บอนจาก SMK ไว้ในอกในใจอีก1ใบสำหรับราคาค่าตัว 5,990 บาทแอดมินว่าคุ้มมากครับแอดมินเต้ยขอลาไปก่อนขอกราบสวัสดีครับ